ในช่วงนี้เราหยุดผลงานทางด้านหน้าเวทีกันสักครู่หนึ่งนะครับเข้าสู่พิธีการของท่านเจ้าภาพเรามีพิธีกรรับเชิญนะครับซึ่งท่านเจ้าภาพนั้นได้เรียนเชิญเอาไว้นะครับท่านปัจจุบันนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6นะครับนิคเนมของท่านคือตีเงินสดเสียงปรบมือดังๆต้อนรับผู้ใหญ่อำนวยอิ่มบุญไม่เป็นไรเลื่อนให้เป็นผู้ใหญ่ขออนุญาตท่านผู้ช่วยขออนุญาตเมื่อกี้ผมพยายามจะเลื่อนให้เป็นผู้ใหญ่เพราะต่อไปท่านจะได้เป็นกำนันครับผมครับผมคงไม่เป็นแล้วนะฮะ ก่อนอื่นนะฮะก็กราบสวัสดีไปยังท่านประธานในพิธีวันนี้นะครับท่านนายกชาญพงเพชรนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับกราบสวัสดีด้วยความเคารพนะครับแล้วก็กราบสวัสดีผู้นำทุกท่านนะครับที่ผมเคยร่วมงานกับท่านทุกเทศบาลทุกอบต.นะครับก็ลืมเสียไม่ได้นะครับท่านสจ.สมรแตงอ่อนนะครับและอีกหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะงานนะครับก็ต้องมีพิธีการนะครับผมก็จะพูดให้กระชับที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะได้ดูดนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นวงท็อป10นะครับของเมืองไทยนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันนะครับก็มาช่วยเหลือช่วยงานกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ลำดับต่อไปนะครับก็กราบเรียนเชิญนะครับท่านเจ้านาคธนเศษและเจ้านาคพิชกรนะครับและทางคุณพ่อคุณแม่นะฮะคือคุณบุญส่งเกตแก้วนะครับและคุณศรีนวลเกตแก้วนะครับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับดนตรีเอาหนักๆไปเลยเกี่ยวกับพกบวชนะฮะครับผมงานวันนี้นะครับผมสามพี่น้องนะครับพร้อมด้วยพี่เขยน้องเขยนะครับก็ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะครับครั้งหนึ่งในตระกูลเกตแก้วและตระกูลอิ่มบุญนะครับเพราะหลังจากที่คุณแม่ผมนะฮะได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านคงอยู่บนสวรรค์นะครับวันนี้ที่พวกเรานะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับก็ขอให้ท่านจงรับรู้นะครับว่าบุญกุศลทั้งหมดนี้แผ่ไพศาลไปถึงคุณแม่ถนอมอิ่มบุญของพวกเราไม่เคยลืมเลือนนะครับลำดับต่อไปนะก็จะกราบเรียนเชิญนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับเพื่อคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้านาคนะครับก็จะเรียนเชิญเป็นคู่นะฮะเพราะว่าก็จะมี1เจ้านาคและ1หางนาคนะครับคือน้องชายคือจะบวชเนนนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ว่าการบวชนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดานะครับไม่ใช่ว่า3เดือน6เดือนนะครับจะบวชได้นะฮะก็ต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับลำดับที่1นะครับกราบเรียนเชิญท่านนายกชูชาติคำโถนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้นะครับลำดับที่2นะครับท่านนายกมโนตอินประสิทธิ์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแหงนะครับกราบเรียนเชิญทั้ง2ท่านนะครับด้วยความเคารพนะฮะก็เปรียบเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับมีงานอะไรก็เรียกใช้นะครับตีเงินสดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกมโนตและกับท่านนายกชูชาติด้วยนะครับว
ันนี้เมื่อกี้คุยกับท่านกลพวงนะครับท่านวันนี้มีทั้งหมด10งานนะครับในอำเภอลาดหลุมแก้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยความเคารพนะครับสวัสดีครับลำดับที่3นะครับเป็นสายตรงของผมเลยนะครับท่านนายกสุริยะพิรมพร้อมนะครับหรือท่านนายกป้อมนะครับลำดับที่4นะครับท่านสจ.สมรแตงอ่อนนะครับกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับทางผมก็จะเรียกเป็นคู่ๆนะฮะวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ระดับทางผู้นำนะครับให้เกียรติกับพวกเราในตระกูลเกตแก้วและตระกูลอิ่มบุญนะครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกป้อมและท่านสจ.สมรแตงอ่อนนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับลำดับที่5นะครับขอเรียนเชิญท่านสจ.ชัยวัฒน์อินเลิศนะครับท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมนะครับและท่านยมศรีเมืองนะครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลละแหงนะครับขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้านาคทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับท่านขอเสียงปรบมือกับท่านเชวัตอินเลิศนะครับและท่านยมศรีเมืองนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านอดีตสส.สุรพงษ์อึ้งอำพรวุฒิไลนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาแล้วนะครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านสส.สุรพงษ์อึ้งอมพรวิไลด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติกับทางพวกเราจริงๆนะครับขอบคุณด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับขอบคุณท่านด้วยนะครับและลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านชาญพงษ์เพชรนะฮะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมขอกราบเรียนเชิญคล้องพวงมาลัยด้วยความเคารพนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกชาญพงษ์เพชรนะครับหรือที่พวกเรารู้จักก็คือลุงชาญใจดีนะครับวันนี้เป็นงานที่10แล้วนะครับซึ่งท่านให้เกียรติกับพวกเราและขอเชิญท่านกล่าวสักนิดหนึ่งนะครับต้องขอกราบเรียนท่าน
สุรพงษ์อึ้งพันธ์วิไลท่านนายกอบต.ท่านสจ.ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านแขกผู้มีเกียรติก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อบุญส่งเนาะคุณแม่ศรีนวลได้มีบุตรชายทั้งสองที่จะทำหน้าที่ทดแทนพระคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะได้นำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจมีบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนมาตั้งแต่เล็กจนโตจนมีการศึกษาที่ดีแล้วก็มีการรับผิดชอบด้านความเป็นอยู่ในครอบครัวก็อุ่นจนกระทั่งวันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นพ่อพระแม่พระก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพและอนุโมทนาบุญกับพ่อนาคทั้งสองที่จะทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์เพื่อห่มพระเหลืองครองศีล227ข้อทำตามพระพุทธศาสนาของคนไทยเราจะได้อยู่คู่กันไปตลอดก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสศรัทธากับท่านเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติที่มาฉลองพ่อนาคเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นพ่อนาคจะได้จดจำไว้ว่าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็กราบพ่อกราบแม่แต่สำหรับวันพรุ่งนี้ท่านทั้งสองเป็นพระสงฆ์ห่มผ้าเหลืองเดินออกจากพระอุโบสถครองศีล227ข้อแม้แต่คุณพ่อบุญทรงคุณแม่ศรีนวลยังต้องกราบไหว้ลูกตัวเองเลยนี่แหละพ่อนาคจะเห็นว่าเรานั้นเป็นลูกกตัญญูกตเวทีทำหน้าที่ทดแทนพระคุณพ่อคุณแม่สืบพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสศรัทธาวันท้ายสุดนี้ก็ขอให้บุญบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเจ้าภาพและแขกผู้เกียรตินับถือจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกคนที่มาร่วมบุญกุศลกับท่านเจ้าภาพก็ขอให้มีความสุขและก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบคุณครับครับพี่น้องชาวอำเภอลาดหลุมแก้วที่เคารพครับวันนี้เป็นวันแรกลูกหลานที่ได้สอบหมอต้นท่านอาจจะเป็นทุกของท่านคือเป็นทุกของลุงชาญเราอาจจะช่วยท่านได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีถ้าท่านสอบไม่ติดพวกเรายินดีที่จะน้อมรับเอาลูกหลานของท่านเข้าโรงเรียนในปทุมธานีทุกโรงเรียนส่วนโรงเรียนของลุงชาญเป็นโรงเรียนสามโคกสังกัดท้องถิ่นเป็นทางเลือกสุดท้ายยังเรียนฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากผู้ปกครองมีลูกก็ต้องเรียนมีหลานก็ต้องเรียนถ้าไม่มีที่เรียนทางเลือกสุดท้ายลุงชาญยินดีต้อนรับนะครับขอขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกชาญพงเพชรนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติกับพวกเรานะครับขอบคุณครับและสุดท้ายนี้นะครับก็จะใช้เวลาให้กระชั้นชิดและสรุปในเนื้อหานะครับการบวชวันนี้ในตระกูลเกตแก้วและตระกูลนิมบุญนะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานนะครับตั้งแต่เมื่อ 4-5 วันที่แล้วนะครับขอบคุณทีมงานของกู่หมูกระทะด้วยนะครับที่มาช่วยปรับพื้นฐานตั้งแต่ทีแรกนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าความกตัญญูกตเวทีนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับและพรุ่งนี้นะครับถ้าแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่ไม่ติดธุระนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญบวชหน้ากันนะครับ7โมงเช้านะฮะพัทสีมาณวัดโบแก้วเกศรนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเดี๋ยวก็จะให้ทางเจ้าภาพไปต้อนรับแขกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็ฟังดนตรีไปเรื่อยๆนะครับพอดีมีนักร้องซึ่งกำลังปั้นมา2ท่านนะครับทางอาจารย์วันลบชาวสวนแตงนะครับและคุณสุเทพสิงโตนะครับก็เรียนเชิญมาหลังเวทีเลยนะครับจะได้ต่อเนื้อเพลงกับทางวงดนตรีนะครับก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับดนตรีวันนี้เหมือนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยพักนะครับก็คงให้ดึกเต็มที่นะครับก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจตีเงินสดครับอ
ครับก็พิธีการทางด้านเวทีก็เสร็จสิ้นไปนะครับกับในช่วงนี้เนี่ยฮะเราจะมีเอาศิลปินรับเชิญนะครับซึ่งเป็นครูเพลงลูกทุ่งนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีตรงนี้นะครับกับเรียนเชิญนะครับคุณครูวันลบชาวสวนนะครับคุณครูวันลบชาวสวนแตงนะครับกราบเรียนเชิญครับต้องขออภัยท่านผู้เกียรติด้วยนะฮะเวทีอาจจะว่างไปนิดนึงเมื่อกี้ต้องโทษพี่ต้อมคุยอะไรก็ไม่รู้ยิงอยู่หลังเวทีเราก็พยายามจะขึ้นเวทีแต่ไม่เป็นไรครับเจ้าภาพเป็นคนจ่ายตังค์ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดชวนคุยนานๆก็ได้นะฮะพี่ต้อมครับโอเคก็ขอบคุณในอย่างพี่ต้อมนะฮะเป็นอย่างสูงนะครับในช่วงนี้นะฮะก็กลับเรียนเชิญครูเพลงนะครับครูเพลงลูกทุ่งนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีนะฮะกลับเรียนเชิญครับและในค่ำคืนนี้นะฮะเรามีบทเพลงหลากหลายบทเพลงให้กับท่านผู้เขียนนั้นได้ร่วมสนุกด้านหน้าเวทีไม่ว่าจะเป็นเพลงรำวงย้อนยุคบทเพลงสตริงนะฮะหลายๆบทเพลงที่เราจะมอบให้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคีย์ดีไมเนอร์เซเว่นอีเลฟเว่นขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะร้องผิดก็ต้องขอกราบอภัยนะครับรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินวันนี้วันนี้ก็จะร้องให้ฟังนะครับบวชพระดีกว่านะครับเป็นเพลงของพ่อไวพจน์นะครับพระและดีไม่มีเรื่องบุญ
าแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อก็เลยครับขอกราบขอบคุณนะครับเจ้าของรางวัลนะครับซึ่งมามอบให้นะครับครับก็เพลงเดียวครับผมครับผมฮะก็รางวัลก็สำหรับท่านที่จะมอบให้กับนักร้องรับเชิญเนี่ยนะครับก็เหลือติดไม้ติดมือไว้ให้นักร้องประจำงานบ้างนะฮะครับผมเพราะว่าตั้งแต่หัวค่ำจนป่านนี้ได้20บาทพี่ๆเขาเป็นคนใจเย็นใจเย็นเย็นขนาดไหนวะเย็นมากเลยเย็นเหมือนน้ำแข็งพี่ๆเขาเป็นคนมีแต่ให้ให้พวกเราพวกเราก็มีแต่เอาอย่างเดียวใจก็รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีแน่นอนร้องเพลงถูกใจเขานี่รอสักครู่มีแน่นอนเหรอฮะลงไปรับใต้โต๊ะได้เลยตังเลยครับต้นตีนพี่เขาอืมรอสักครู่หนึ่งก่อนลักษณะจะได้เยอะด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่านักร้องเนี่ยนะฮะพิการทางด้านสายตาหลายๆท่านที่มาอยู่หลังเวทีเนี่ยใช่บางทีเนี่ยท่านเจ้าภาพนั้นก็จริงไม่อยากไม่ได้ว่าขัดท่านนะอยากให้ท่านขึ้นมาแต่ว่าบังเอิญนั้นอยากให้ท่านพิเศษนั้นได้รับชมผลงานเพลงจากพวกเราเยอะๆนะครับก็เลยจ่ายเต็มที่เลยจ่ายตังค์ให้กับนักร้องนั่นไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับท่านต่อไปเนี่ยฮะก็เป็นครูเพลงนะครับเป็นครูเพลงลูกทุ่งนะครับท่านอาจารย์วันรบชาวสวนแตงนะฮะก็จะขึ้นมาขับร้องเพลงให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังกันเดี๋ยวเราฟังเลยดีฝ่าดีไหมฮะนะเชิญครับเชิญอาจารย์เลยเชิญนะเลยเชิญอาจารย์ครับเชิญอาจารย์ครับเช็คเสร็จแล้วก็มิวสิกเชิญเลยครับดำเนินจ่าโอ้ดำเนินโน้ตไม่มีนะฮะให้นักร้องสติงโน้ตติดงานอยู่ครับขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยครับสุรพลสุภจารย์ครับระหว่างดนตรีมาคนละทีมครับนักร้องมาจากสุพรรณก็เลยยังเถียงกันไม่ค่อยจบเท่าไหร่นักร้องมาจากสุพรรณครับผมนักดนตรีมาจากปทุมสุดยอดนะเอาละเว้ยขับกันละเว้ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไ
ไม่ลืมดำเนินทุกท่านเลยขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับผมโอ้ดำเนินจบๆละจบละเธอจะโอ้ดำเนินทำไมเกินดำเนินสะดวกดำเนินของพี่ไปทำไมดำเนินสะดวกไอ้บ้าก็เลยในช่วงนี้ยังไงฮะเข้าจังหวะกับพวกเรา20 combo ในจังหวะรำวงกันมั่งเป็นรำวงแก้บนใช่อย่าว่าแก้บนจะไม่ฮะบนบานไม่ให้ฝนตกในวันนี้ไม่ให้ฝนตกไอ้บ้าเออทำไมก็ไม่ให้ฝนตกไงก็มึงพูดบนบานให้ฝนตกวันนี้ไม่ให้ฝนตกในวันนี้เรียนเชิญแม่ครัวอย่างนี้ต้องเอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้เวลารำจะได้รู้ว่ามันทั้งหมดแล้วกี่รอบด้วยกันเดี๋ยวไม่รู้ว่ากี่รอบเดี๋ยวไปโกงฟ้าโกงฝนต้นตกมาทำยังไงเออใครที่ออกมารำวงเอาเก้าอี้มาด้วย1ตัวด้านหน้าเลยครับผมเรียนเชิญแม่ครัวแล้วก็มินรักนางรำทั้งหลายออกมาร่วมรำวงสัก9รอบในช่วงนี้กันเลยสุดยอดเลยดีมากเลยนะจ๊ะก็เรียนเชิญนะครับนะกับพวกเราทีมงาน20 combo นะครับนะจ้ารอบแรกกันเลยกับพวกเราเอาหอยมาแล้วจุดเทียนเทียนวัวเรารำแค่บรรวนเอ๋ยวนเวียนจุดเทียนเทียนวัวเรารำแค่บรรวนเอ๋ยวนเวียนหมุนกับเราสลับเวียนเรามาจุดเทียนละเวียนเอ๋ยเวียนวัวสวัสดีแล้วก็พี่น้องที่ผมร้องให้จะรำแก้บนที่พึ่งแล้วก็คนไทยอยากได้อะไรก็ต้องใช้การบนบนแล้วท่าสำเร็จจ้าบนแล้วท่าสำเร็จก็จ้างเทเวนตี้ให้มาร้องแก่บนจ้าผนังราบไพมณีถูกเธอดิขโมยปีล่องหนชาวบ้านต้องร้อนใจบนบานกลับไหว้กันคนละหนก็ได้ปีกลับคืนมาก็ได้ปีกลับคืนมาชาวบ้านที่ห้าเอามารำแก่บนจ้าทุกการและมหาลัยก็ตอบไม่ได้ก็ใช้การคนแล้วแต่จะมนต์อะไรต่างจิตต่างใจแล้วแต่ละคนตอบได้แล้วแน่นอนตอบมาตลอดจมพลก่อนจางแล้วก็ฝากไว้เป็นสติเตือนใจที่พี่
ถูกยิงกับตุ้มเมืองเดียววิหารแดงชายเดียวมายืนหน้าเซลแล้วก็คอยผู้เราน้องโดนมาคนลูกเด็กหมอคงไม่ใจดำแต่คอยลืมคำน้องเซลเลยจับหัวใจโดนผู้จับมือก็พาที่จะมารับไปไกลร้องม่วงหวั่นใจมาด้วยไว้มารับหน่อยสิปล่อยมันเอาที่มันสบายใจขนาดนี้หรือเปล่ามีอยู่คนหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อแดงน้องแซงแล้วก็ใส่เสื้อลายสาวให้พี่อายรับกับพี่ชายซะหน่อยสิพระบาทคนนี้ต้องรำจูจีแล้วก็หนุ่มเมืองเดียววิหารแดงใจเดียวมายืนหน้าเสียวมาปล่อยผู้เราน้องโดนว่าคนลูกดอกงานหมอก็ไม่ใจดำแกงคอยลืมลักษณะจะเอาอย่างลำลำลำมาสิมาดังกับพี่รับพุ่งมาปทุมธานีคนดีอันนี้น่าใครมาธนาสามชื่อคนอื่นแล้วที่นั้นเมื่อไรจะนำผู้ไปแล้วเจ้าหัวใจปทุมธานีเออแม่ผมก็หลงอยู่หลายเที่ยวไปทั่วฟ้าก็จะโตมาแล้วมาแล้วรอจะเป็นจะตายไม่ผ่านมาหน้ากลัวเลยมาแล้วมาแล้วมาเนี่ยขอบคุณมากนะหนูนะขอให้เจริญใจนางมันนางทางโรดจังคดเหลือจากคะเนเด็ดปวดใจจังว่าทำชอบใจจริงว่าเจอผู้หญิงรถเร่ใจนางคล้ายดังรถไม่รักไม่อภัยเทไม่จริงเพราะว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิ่งใจจริงอยู่ไหนน้องนางใจพี่นี่เปรียบดังโรดทุกหลังหักจนยางมาแล้วแรงเลี้ยวตะเบิ้งไม่คงไม่ถึงปลายทางทวีมดถนนใจเขานางตลอดทางไม่ต้องได้รถพี่คงวิ่งละลายท้องความไปไม่ด้วยใจยอดหญิงเลรวนว่าหญิงได้ละแม่ใจเจ้าตรอก็อยู่โดนละเข้าบ้านนั้นส่วนอยากจะละบนถึงจะเลิศพี่ก็ขอเชิญชวนบูชารักเจ้านานวันแม่จนถึงลงไม่ขออ้างพอถอดดวงใจละมอบไว้ทุกอย่างแนบนางจนสิ้นลมลักษณะพี่เสื้อแดงจะเอาไปแดกที่บ้านแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยนั่นแหละตัวแล้วพ่อไม่หยุดเลยย้ำกันไปย้ำกันไปแม่จะเลือกตัวดีซะด้วยทีรอบที่4กันตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วเปลี่ยนตัวอีกแล้วสวยก็จริงนะสาวสวยแต่ก็จริงนะสาวเอ้าสวยแต่ก็จริงนะสาวคุณจะลองในตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่มึงอีหาจริงข่าวก็จริงนะน้องแล้วจะให้เจ้าแต่งสั้นแล้วมาถึงยามแรงอย่าพาน้องแต่งตัวเด้อมันจะตามจะฟังเพิ่งจะจริงแล้วน้องถ่ายให้ฟังว่างามคมผิวต
่อเขาจะแทนคอเขาจะหางตาจะผมไว้ใหญ่ไพ่มาต่อช้าหอมร้ายก็แบ่งแก้มน้ำหอมกว่าสาวอื่นอยากได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้ตาให้เอาเพลงรับเชิญขึ้นมาโอ้อันนี้หมาเจ้าภาพตายเลยไม่เป็นไรเราอย่าไปว่าเขาเขาขึ้นมาบนนี้เลยเป็นหมาของเจ้าภาพเจ้าภาพเขาลือคุณตอนนี้นะครับน้องอีสองตัวได้ไหมสาวหาวก็ทิ้งแล้วน้องแม่ตีกองแล้วก็ให้เจ้าแต่งท่านละบันทึกยามแรงจะพาน้องแต่งตัวเดิมเริ่มก็ทิ้งแล้วน้องไทยป้องก็ว่างามสมคิ้วต่อแล้วก็แบงคอก็ทหารตามจะผมและเหมือนจะบานใจชายรู้ว่าบ้านอยู่ใสผู้ในเขาก็เป็นคู่สองมีไพ่สองสองแขนของไอ้ที่สอนกอดไว้เอาไพ่มาตอบร้ายจะแบ่งแก้มน้ำพร้อมกว่าสาวอื่นอยากได้ตัวน้องมาประคองสัตว์พวกมาด้วยหนึ่งเงินแสนเงินหมื่นจะพอได้หรือตามไม่ได้เชิญเชิญเพื่อนหน้าครับผมเพื่อนหน้าเรียนเชิญและหน้าเวทีด้วยนะเอวสุดยอดสวัสดีจ้ารอบที่5มาแล้วรอบที่5มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชา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 เฮ้ยชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพบกันครับจับบ้าจับบ้าจับบ้าวันนี้เมียจะปล่อยวะเฮ้ยเมียไปทางหัวไปทางด้วยเฮ้ยเมียไปรถตั้งหัวไปที่ตีเมียอยู่นู่นหัวอยู่นี่อยู่ไหนกันกำลังตามมาติดติดเราเต่าเลยนี่ลูกเราไทยไปเอาทางพ่อแม่ก็เพิ่งมาให้พี่ทีเร็วคนนี้ขาดคู่แต่คนนี้ยังไม่มีคู่เลยใครจะไม่มีใครจองเลยใช่ไหมนี่ปล่อยให้มันรับอยู่ตัวเดียวคนเดียวไหนยังไม่เหนื่อยส่งเสียงดังๆหนึ่งทีจ้าชัดชัดยาวลมชอยมาขาดคู่ไปแรก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 
บันชิดเชยชวนหากกันหุ่นกับหัวงาลงกับหัวงาใจกันคำคุณรำพันฉันคงจำรักรักรักเคยฟังคำประจำกันแต่คุณฟังหนึ่งคำไม่จดไม่จำจำใจพันคอยจนขึ้นวนเวียนเปลี่ยนพันให้มันคลายนอนยังละเมอไปโค้งเลยนะไม่กล้าเมียมาเต้นด้วยบอกแล้วว่าตามมาติดบอกไปบอกมาไม่กล้าครับจังหวะอะไรของมือรำวงสามใจในช่วงนี้ยังไหวส่งเสียงหน่อยเร็วยาวไปยาวไปมาปะมามามาอ้าวชะเย้เย้ยกวันกับผมเอาเฮ่ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนะหรือเมื่อเวลาเย็นเย็นตอนคุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามนาแสนสุขใจแล้วนั่งกดหลังควายควายกันและเล็บยานั่งกบร้องอบอบอยู่กลางนาเสียงเพียงลองจากเวลาต้นทำจะช้าไปนกน้อยอุไรทอดนกเขาขึ้นคอนต่อเมื่อตอนจะค่ำลมทุ่งละพัดโชยชื่นช่ำสาวสาวอาบน้ำอยู่ที่ลำมาดูจัดจ้าไปมานกไก่ย่างย่างนั้นเลี้ยวมองต้องหาปลาตัวโกจะโคตรน้ำลายนั้นตัวหอยโขงวางลำมาดองสาวยังไม่ยอมตอบช้าเฮ้เฮ้ยาวปะคิ้วเหลืองเหลืองลองข้าวลวงสีทองมองสวยชูช่อนั้นท่านชายและเอ็นนั้นใครยกยอดยังขอภัยสีซ้อฟังมันไม่ใจบ้องถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่ล้างควายชมทุ่งพบสุขของสันและช่างวันยันนุ่งเต็มจังหวัดตำลุงบนล้างควายเหี่ยวเอานางรำจ๋าต้องเสียงหนึ่งทีเลย
ถุยแล้วฟ้าเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นแต่เดินเล่นไม่ตามพันนาเอาเขียวเหลืองเหลืองลองข้าวหลวงสีทองบอกเสาไว้ชูช่อนั่นคันชัยและเอ็นนั้นใครยกยอเสียงก่อไปสีฟ้าก่อนเป็นเพลงนะลุงมันไม่ใจบอกถ้าได้นวดเนื้อทองบางทีเรื่องควายชมทุ่งคงสุขคงสันและทั้งวันยันลุงเต็มจังหวัดตันลุงคนหลังควายยำเยี่ยมชาเอาเฮเสร็จจากงานนานแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเป่าคุยแล้วพาจอช่วยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนาเฮ้เฮ้เฮ้ช้าช้าไปเอารอบที่8กันต่อเนื่องกันเลยยาวไปในวันเดือนหน้าถอยหลังในช่วงนี้ยาวๆกันไปป้องทำไมเนี่ยสาวน้อยใจกล้าต้อง
ก็คงเข้าใจแล้วว่าในสาวใจกล้ากระโดดขึ้นบนเวทีคนนี้ชอบแบบนี้ก็ไม่บอกให้รู้ที่เป็นกับเธอของนางรำไปแล้วอยากจะบอกว่าช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับครับผมและสมัยนี้ด้วยใช่หากท่านจะซื้อลอตเตอรี่ทำไมครับต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะทำไมฮะระวังครูปีชาจะระวังทำไมไอ้ป้าถ้าเราซื้อถูกเราก็ได้เป็นของเราและจะหากท่านจะเข้าป่าในวันนี้หรือวันต่อไปก็ต้องการระวังกันด้วยระวังโดนแตนต่อยระวังพี่เปรมชัยขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมนะร้องได้ช่วยกันนะครับไปบอกไปวัยรุ่นทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของวัยรุ่นยาวๆแล้วกันนะครับเฮ้ร้องได้ช่วยกันครับตะโกนขึ้นมาดังๆครับผมมาวุ่นเดินฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวนึงมันถามฉันว่าจะ
ไปไหนฉันจึงตอบอยากไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปโอ้โอ้ด้านหลังเว้ยโอ้โอ้ยเรียนเชิญด้านหน้านะครับผมในนี้ยังว่างนะครับมาถ้าเราเหนื่อยล้าจึงเดินเข้าป่าและยังไงอย่างน้อยก็ไม่ต้องโกรธเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีเยื่อใยคนเคยรักกันผู้ใจร้ายอย่างเธอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวว่าเพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันคนเมาหน้าตาดีชูมือหนึ่งทีได้ไหมที่เดินเข้ามาฉันจะเสือตัวใหญ่ทำฉันกลัวบ้างไหมฉันจึงตอบไม่เท่าไรยังดีกว่าคนไร้หัวใจจะได้กลับมารักกันทุกคนไว้รุ่นด้านหลังนะอย่าให้ออกมาด้านหน้านะครับผมออกมาร่วมสนุกด้านหน้ากันเลยทีเดียวในช่วงนี้เรายังมีฟอร์ว่างอีกเยอะเลยออกมาร่วมสนุกกับทีมงานได้นะครับผมช่วงนี้นะฮะเรียนเชิญทุกท่านนะครับลูกมาเอาตังค์ให้กับพวกนักดนตรีด้วยครับขอบคุณพี่บอสใหญ่แจ็คสปอร์ตด้วยนะฮะใครจะชิงใครจะช่างมันก็ช่างหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขาเมื่อไรใครจะช้าใครจะแช่งใครจะแกล้งใครจะยันก็ให้ช่างหัวมันเย้มาเลยครับมาใครจะเชิดเชิดหน้าเลยครับรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาทำไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียดใครจะสีก็เรารู้เราดีปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนัตตาโลกไปทำไมช่วงชิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าช้าจะเอาอะไรแค่ละโลกโดนลงไม่มีความมั่นคงบนกิเลสตัณหาเกิดแก่เจ็บตายใครจะไปยึดมั่นศรัทธาสังขารล้วนอนิจจาปล่อยวางมันเสียมาว่าทุ่งโคติงนาด้านนี้ออกมาแล้วครับผมเหลือด้านนู้นนะครับผมออกมาฮะออกมาร่วมสนุกกันครับผมหน้าเวทียังว่างเว้ยมามาอย่าไปอย่าไปวันที่15เมษายนนะฮะพบกับพวกเรานะสมน้ำพระนะจ๊ะจ้าจ้าใครจะเมินใครจะมองไอ้ยายจะต้องไว้หวั่นใจจะใส่ร้ายกันยายจะต้องสนใจใครจะดีเนี่ยใครจะเลวแล้วมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเราไอ้ยายจะต้องทุกข์ใจใครจะล้อใครจะด่าใครจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบยายจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความยายจะต้องรู้จิตถ้าตัวเราไม่ผิดจะไม่คิดทำไมเกิดเป็นมนุษย์
จะหาประโยชน์ใดเล่าล้วนต้องถูกเขาห้ามไปป่าชาติชีวิตยังมีสร้างความดีไว้เถิดได้ไม่เสียชาติเกิดได้ไม่ต้องอายมาอันว่าขอบคุณเจ้าของร้านทุกท่านความเสี่ยงเด่นนะฮะขอบคุณมากครับเสียงเน่าเหม็นขึ้นมาจะเอาอะไรเนาะหมูกระทะจะเอาอะไรกันน้ำหนาวันที่15เมษายนนะฮะส่งน้ำพระในช่วงกลางวันเล่นตั้งแต่บ่ายโมงไปนะฮะครับผมเซเว่นทเวนตี้นะฮะขอเสียงคนเกลียดแฟนเก่าหนึ่งทีได้ไหม